อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ก็มาถึงข่าวนี้นะครับโป๊ปยิ้มรับฉายาเจ้าพ่อรีรันดีใจบุพเพสันนิวาสออนแอร์ใหม่รอบ3แล้วเรตติ้งยังพุ่งแย้มมีแซวเต๋อฉันทวิทย์เลิกกับแฟนก่อนไหมแล้วมาจิ้นกันออนแอร์เป็นรอบที่3แล้วแต่กระแสก็ยังปังเวอร์นะฮะได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีแถมเรตติ้งยังกระฉูดสำหรับละครบุพเพสันนิวาสที่ถูกนำมารีรันอยู่ขณะนี้ทางช่อง3นะครับงานนี้พระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์นะครับเลยได้ฉายาเจ้าพ่อรีรันจากความฮอตของละครเรื่องดังกล่าวนั่นเองนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับโป๊ปธนวัฒน์ก็เปิดใจว่ารอบที่3แล้วสำหรับละครบุพเพสันนิวาสนะครับคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคนคงอยู่บ้านมากขึ้นนะฮะแม้ว่าจะเป็นละครรีรันแต่ก็ยังเรียกเรตติ้งได้เหมือนเดิมจริงๆทั้งตนทั้งนักแสดงร่วมและทางผู้ใหญ่เองก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเรตติ้งสูงขนาดนี้นะฮะสำหรับเวอร์ชั่นที่ถูกนำไปฉายที่เกาหลีตนยังไม่ได้ดูเห็นแต่ฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียจากที่เห็นนะครับก็มีแฟนๆเข้ามาทักผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram เยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะมาจากมาเลเซียกับเวียดนามแฟนๆต่างชาติก็ชื่นชอบละครเราส่วนเรื่องกระแสจิ้นโป๊ปกับเต๋อฉันทวิทย์นะฮะเจ้าตัวบอกว่าคุยกับเต๋อแล้วนะครับก็บอกเต๋อว่าเลิกกับแฟนก่อนไหมแล้วมาจิ้นกับโป๊ปก่อนเต๋อก็ตอบกลับมาว่ามันคุ้มไหมเพื่อนแซวกันเล่นๆนะฮะกระแสที่มาจากที่ชวนเต๋อไปทำบุญกับตอนเปิดตัวหนังบนเวทีเราหยอกกันแซวกันคนเลยชอบอยากเห็นงานของเราทั้งคู่นะครับก็ยินดีให้แฟนๆจิ้นได้นะฮะตนก็จิ้นกันแบบเพื่อนๆจิ้นกันแล้วกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก krabpook.com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ